สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาเลาะชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนำบอนบ้านบ้านบอนบ้านบ้านเลี้ยงง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะราคาก็ยังพอหาได้อยู่นะคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่านกสีอุษานะคะเพื่อนๆ นะใบจะกว้างนะคะใบจะกว้างนะคะกลมๆนะคะอันนี้ตอนเด็กๆนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนกสีอุษาใบจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงและขอบจะเป็นสีเขียวนกสีอุษานะคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะนกสีอุษาส่วนก้านจะเป็นสีแดงลองมาดูนะคะก้านจะเป็นสีแดงนะคะก้านเป็นสีแดงนะคะนกสีอุษาจำด้วยนะคะนกสีอุษามันจะแข็งนะคะก้านจะแข็งใบก็จะแข็งนกสีอุษานะวันนี้จะแนะนำให้รู้จักนะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะคะนกสีอุษาต่อไปนางวารีนะคะสีเขียวใบสีเขียวสวยมากเลยนะคะนางวารีนะคะใบสีเขียวสวยมากๆเลยนะคะใกล้กับนกสีอุษาใบจะแข็งสวยนะคะอันนี้นางวารีก็สวยนะคะใบสีเขียวนะคะก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะนกสีอุษานี่แตกพุ่มสวยมากเลยนะคะนกสีอุษานางวารีนะคะตอนนี้สองตัวละเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนๆจำด้วยนะคะเพราะบอนมีหลายชนิดนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะนางวารีนะคะแบบนี้นะแบบนี้นกสีอุษาลองมาดูนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยนกสีอุษาใบจะแข็งนะคะค่ะแบบนี้นะคะเขาเรียกบ่อเงินนะคะใบจะนิ่มนะนิ่มเหมือนแบงค์เลยนะคะเพื่อนๆนะใบนิ่มเหมือนแบงค์พันเลยนะคะใบเขาจะนิ่มกว่านกสีอุษานะคะใบเขาเรียกบ่อเงินนะคะบ่อเงินนะคะลองดูนะบอนมีหลายชนิดด้วยกันนะคะวันนี้พี่กันตรีจะมาแนะนำให้รู้จักอีก3ชนิดนะคะชนิดนี้ก็คือบ่อเงินนะคะใบของมันก็จะเป็นลายแบบนี้นะเพื่อนๆ นะสีแดงลายขาวแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสีเขียวนะคะนะอันนี้ก็กำลังกัดสีนะคะอันนี้ถ้าเป็นใบแก่ๆนะคะใบแก่ๆก็จะกัดสีออกสีชมพูเยอะเลยนะคะนะอันนี้บ่อเงินนะคะบ่อเงินเพื่อนๆลองดูนะเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะคะการดูแลก็ใช้ปุ๋ยสุดละลายช้านะคะเม็ดสีเหลืองคอสโมนะคะนะจะทำให้เพิ่มสีสันให้กับบอลของเรานะคะเพื่อนๆนะนี่พี่นกสีอุษาสวยมากๆเลยใบจะไม่เหมือนกันนกสีอุษาใบจะหนานะคะส่วนบ่อเงินในใบจะบางเหมือนกับแบงค์พันเลยบางๆแบบนั้นแหละนะคะอันนี้นางวารีก็ใบหนานะคะเพื่อนๆดูนะสวยงามนะคะอันนี้ก็ให้ดูอีกรอบนึงนะคะสวยงามมากๆเลยบางอันที่เล็กๆก็ยังไม่กัดสีนะคะยังไม่กัดสีอันนี้ไก่ตัวงามเห็นไหมตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่านกสีอุษานะคะกวนอูสวยทุกสีเลยนะคะเพื่อนๆ นะบอนสวยทุกสีเลย